นี่เป็นต้นฝักไอติมนะฮะที่สวนยิงปลูกไว้หลังบ้านนั่นแหละครับลงไว้3 ปีแล้วมั้งฮะลงไว้2 ต้นนะฮะตอนนี้ก็โตมากแล้วครับต้นนี้แหละฮะที่เป็นจะให้เด็กๆตอนไว้นะครับน่าจะตอนประมาณสัก300 กิ่งนะฮะนะครับตอนนี้อันนี้มันเป็นภาพเป็นคลิปเก่าเมื่อตอนเดือนพฤศจิกานะฮะตอนนี้ก็ดอกเต็มต้นนะครับเนี่ยเห็นความใหญ่ไหมฮะแต่งแต่ด้านล่างนะครับพอดีปล่อยข้างบนแต่งด้านล่างให้มันคนมันโล่งฮะเดี๋ยวกับมะม่วงนี่นะครับไอ้ฝักไอติมนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษไอศครีมบีนนะฮะของเมืองนอกติดผลในบ้านเรานะครับด้านในก็เนื้อเป็นสีขาวแล้วก็รสชาติก็เหมือนไอติมฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับแป๊บนึงนี่ด้านในของไอศครีมบีนนะฮะหรือว่าฝักไอติมเนื้อมันเหมือนกำมะหยี่ฮะรสหวานนะฮะอร่อยครับนี่ฮะตัวเนื้อมันนะครับไอศครีมบีน